ชายคนนี้ที่มีใจกับรักเธอโอบกอดฉันไว้หลับตาผ่อนคลายสมฤดีเราจะบินหนีน้ำทะเลและแดนกว้างGood morning ครับ Rupees แรม15ค่ำเดือน8หลังปีเถาะครับผมวารินสัจเดลต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call เช้าวันพุธที่16สิงหาคม2566นะครับวันพรุ่งนี้เข้าสู่เดือน9แล้วก็มี Groupies แซวว่าอ่านข้างขึ้นข้างแรมแต่ละเช้าแต่ละวันเนี่ยไม่เข้ากับหน้าผมเลยนะครับแต่ว่าหารู้ไม่ว่าชาวอินเดียชาวฮินดูเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปฏิทินจันทรคติไม่น้อยไปกว่าพี่น้องชาวไทยเลยนะครับซึ่งผมก็จะชินกับเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดมาเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดียแล้วนะครับและเมื่อสักครู่นี้ที่เริ่มต้นรายการกันมาก็เป็นคลิปที่ปูเป้ส่งมาให้แหละครับความจริงปูเป้ส่งข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทางด้านของคุณเพชรด้วยนะครับนั่นน่าจะเป็นperformance เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ทาง Jazz Band วง Paris Night เขาแชร์ใน TikTok นะครับกับการแสดงของเขาก็มีกิ๊กทุกวันอังคารวันศุกร์ที่ La Casa Nostra ที่สาทรซอย1นะครับแล้วก็คุณเพชรก็แวะไปชมเป็นประจำแล้วก็ขึ้นไปแจมบ้างนะครับเขาจะเล่นกันทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วน่าจะเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมา11สิงหาคมซึ่งจริงๆผมก็รู้จักคุณเพชรก็เพลงนี้เพลงเดียวเหมือนกันจริงๆนะครับและหลังๆมาเนี่ยพอเราเริ่มเป็นผู้ดำเนินรายการข่าวเนี่ยมันก็จะมีข่าว Forbes จัดอันดับเศรษฐีของประเทศไทยทุกๆปีเนี่ยก็จะมีชื่อคุณเพชรเนี่ยติดไปทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแวบแรกที่เข้ามาในหัวเลยละพอได้ข่าวนี้จากปูเป้ก็คือว่าดูสิรวยขนาดนี้สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโอสถานุเคราะห์จริงๆนะครับและขอบคุณปูเป้นะครับที่แชร์คลิปนี้มาให้เราได้แบ่งปันกับรูปี้ของเราครับต้อนรับปูเป้เข้าสู่รายการในเช้าวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ถึงแม้จะเอาอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งที่ยังคงเหลือทิ้งไว้ก็คือคุณงามความดีแน่นอนว่าคุณเพชรโอสถานุเคราะห์เป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายในเรื่องของดนตรีเสียงเพลงก็เป็นที่ประจักษ์แล้วแต่ในยุคนั้นหลายๆคนอาจจะแบบอุ๊ยมันล้ำไปหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่แบบมองการไกลเพราะว่าเพลงหลายๆเพลงอย่างดิ้นกันไหมลุงเนี่ยพอณปัจจุบันระบบเปิดฟังสมัยก่อนเขาอาจจะแบบอะไรว่าร้องเกี่ยวกับลุงอะไรอย่างเงี้ยไปเทคแต่ณตอนนี้มันร่วมสมัยมากนะคะรวมถึงก็ยังมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในเรื่องของการดูแลบริหารของทางมหาวิทยาลัยไหนจะมีบริษัทโอสถสภาที่เคยเป็นผู้บริหารอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการทั้งบันเทิงแล้วก็ในแวดวงการศึกษาที่หลายๆคนเสียดายค่ะครับอ๋อเพลงดินเมื่อวานนี้เพิ่งเห็น TikTok มีคนเอาเพลงนี้ไปทำคลิปด้วยเหมือนกันอ๋อใช่นี่อีกเพลงที่เราก็ได้ยินจากคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นะครับก็โอ้ถือว่าเขาคือซิกเนเจอร์ชัดเจนมากนะครับคาแรคเตอร์ของเขาแบรนด์ของคุณเพชรเนี่ยชัดเจนมากถึงแม้จะไม่ได้เป็นแบบว่าแบรนด์ครีมแต่ว่าคือไม่มีใครไม่รู้จักคุณเพชรเอางี้ก็แล้วกันนะครับเพลงอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าทุกเพลงแต่ว่าพูดถึงคุณเพชรโอสถานุเคราะห์เนี่ยคือ คือเ
เอาง่ายวาดเป็นการ์ตูนได้ง่ายมากอะถ้าใครคิดจะวาดแบบกใาชร์ตู่นจะวาดปกสถานุเคราะห์ถูกไหมครับคาแรคเตอร์บุคลิกเขาชัดเจนมากนะครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเตือนสติกันแต่คิดว่าหลายๆท่านที่ติดตามรายการข่าวของเราก็จะเปรียบเสมือนกับผู้ที่ได้ศึกษานะคะเพราะว่ารายการของเราไม่ใช่แค่ว่าเล่าข่าวอย่างเดียวเราก็จะมีแง่คิดหรือว่าให้คุณผู้ชมได้คิดตามกันไปด้วยวันนี้ก็อยากจะมาตอกย้ำกันสำหรับฤดูท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานาโควิดมันเริ่มที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราไม่ต้องกลัวแล้วหลายๆประเทศเปิดโอบรับไม่ต้องมาขอดูว่าคุณฉีดวัคซีนกี่เข็มฉะนั้นหนึ่งในประเทศที่เขาใจดีเอื้อเฟื้อว่าคนไทยถ้าไปแบบสั้นๆ10 กว่าวันเนี่ยไปได้เลยไม่ต้องขอวีซ่าก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่พอความนิยมที่ไปประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปด้วยความชื่นชอบวัฒนธรรมอาหารก็ดีบางคนไปเพื่อกินนะพี่วีเหมือนกับว่าอุ๊ยเราไปตะลุยสายเนื้อหรือว่าโอ๊บสายปลาอาหารทะเลอะไรอย่างนี้กันแต่บางคนก็ไปเพื่อที่จะแบบไปเที่ยวด้วยอาจจะหิ้วของกลับมาหรือว่าดิฉันเพิ่งทราบเขาใช้คำว่างานกระดิ่งกริ๊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 งปูเป้ก็เพิ่งทราบว่าอ๋อศัพท์ที่เหมือนกับผู้หญิงหรือจะเป็นผู้หญิงประเภทสองเขาไปเพื่อการขายจุดจุดจุดนะคะโอ้คือเราก็เพิ่งจะทราบกันว่าพอลองพิมพ์ Google ไปงานกระดิ่งตกใจนะพี่วีเห็นแบบมีแบบงานกระดิ่งฮ่องกงงานกระดิ่งตะวันออกกลางงานกระดิ่งไต้หวันงานกระดิ่งญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็อุ๊ยสะท้อนใจว่าเฮ้ยมันมีคนที่เหมือนกับเหมือนจะไปเป็นผีน้อยหรือแอบไปลักลอบทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราก็แล้วแต่ให้กฎหมายตัดสินกันไปแต่ในเรื่องของมารยาททางสังคมเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปแบบไหนก็ตามไปด้วยแบบอุ๊ยเกิดมาชาตินี้เพิ่งจะได้ไปต่างประเทศหรือว่าไปแต่ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนสังคมเลยอันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวคุณมันคือหน้าตาของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกับคนจีนนะคะก็ไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคนจะไร้มารยาทโฉงฉางหรือว่าทำอะไรที่มันน่าเกลียดแต่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าในยุโรปที่เป็นกลุ่มพวกทัวร์ศูนย์เหรียญและปฏิบัติตัวไม่น่ารักเนี่ยก็กลายเป็นเราก็อคติไปมองเขาว่าว้าทัวร์จีนมาฉันไม่อยากไปร้านนี้แล้วฉันไม่อยากไปโรงแรมนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทัศนคติของชาวต่างชาติที่เห็นเวลาคนไทยไปเที่ยวเนี่ยมาคิดเป็นแง่ลบแบบนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาตีแผ่กันกับกรณีที่เกิดขึ้นว่าสาวสองนะคะเป็นกลุ่มเป็นกวนไปแล้วก็ถ่ายทำคอนเทนต์ในรถไฟของญี่ปุ่นทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นหลายปีมาแล้วเคยมีกลุ่มดาราวัยรุ่นฮอร์โมนเคยไปทำแบบนั้นแล้วสังคมก็แบนต้นสังกัดก็แบนแต่เราน้องๆรุ่นนี้ก็คะนองค่ะพอคนไปตักไปเตือนก็ไปด่ากลับเขามือแจ๋วมือไวปากแจ๋วแบบสารแน่เกิดมาเคยไปญี่ปุ่นแล้วหรือยังล่ะญี่ปุ่นเขาเปิดกว้างเขาโอเพนนู่นนี่นั่นคือเราดูทรงก็ไม่ได้อยากจะตัดสินนะแบบการแต่งตัวหรือว่าท่าทางการเต้นน่ะมันบ่งบอกได้เลยว่าคุณไปต่างประเทศอาจจะมีเงินทุนในการซื้อตั๋วแต่ความคิดความอ่านหรือว่าพื้นฐานเบื้องหลังเนี่ยคงไม่ใช่คนที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีไม่งั้นจะไม่ทำหรือว่าตอบโต้อะไรแบบนี้ครับถ้าจะทำแบบนี้อย่าไปเลยดีกว่านะครับมันทำให้ประเทศของเรานั้นเสียชื่อเสียงแล้วขายหน้าแล้วรู้สึกอายแทนด้วยนะครับสายเอ็นเนี่ยเราเข้าใจละเอ็นก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับใช่ไหมฮะก็คือเอนเตอร์เทนแต่กระดิ่งงานกระดิ่งคืออะไรปูเป้โอ้ยคือปูเป้ก็เพิ่งทราบแล้วด้วยความที่โอเคมาศัพท์นี้เราต้องเข้าใจใช่ไหมเพราะเราแบบไม่ได้คิดจะไปรับงานอะไรต่างประเทศอยู่แล้วเขาก็บอกว่างานกระดิ่งก็คือเหมือนก็คงเป็นศัพท์ที่เขาเหมือนกับแบบไปรับแขกเรียกแขกกริ้งกริ้งแขกมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีการเปรียบเทียบมันจะมีปูเป้ลืมอีกคำหนึ่งแต่เอาเป็นว่างานกระดิ่งอ่ะเป็นงานที่รับแขกเรื่อยๆคือเหมือนแบบมาไวไปไวอย่างเงี้ยแล้วก็ในเขตในย่านอันนี้ดิฉันไม่เคยเห็นนะแต่เขาก็อธิบายให้ฟังคือดิฉันอะถ้าคุณลองพิมพ์งานกระดิ่งอะมันมีประเภทแบบขายโฆษณาแบบเป็นเอเจนต์กันอลางฉ่างออนไลน์มากนะคะลองพิมพ์ดูว่างๆแต่แอบนะอย่าให้ภรรยาเห็นเดี๋ยวเขาจะมาเข้าใจผิดแต่เอาเป็นว่าบางที่เนี่ยก็คือมันเป็นสถานที่ที่แบบ
มันไม่น่ารื่นรมพี่วีคือมันตีเป็นคอก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 เป็นห้องก็เหมือนเพื่อที่จะไปรับแขกแบบนั้นเลยเสร็จปุ๊บก็อ่ะเขาใช้คําว่าเปิดประตูแบบเปิดประตูกี่รอบก็ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็มีการหักเปอร์เซ็นต์กันระหว่างเอเจนต์ที่นู่นเรารับเท่านี้เท่าไหร่ยังไงงานกระดิ่งก็อาจจะเป็นงานที่เหมือนไม่เนี๊ยบอะเลือกลูกค้ามากไม่ได้มันก็จะอาจจะมีความเสี่ยงอะไรต่างๆนานาแล้วมันก็จะมีอีกเกรดหนึ่งที่เขาจะใช้อีกคำซึ่งดิฉันนั้นลืมไปแล้วแต่ก็เอาเถอะเราก็เพิ่งเบิกเนตรว่าโอ้เขาเรียกยานกระดิ่งเหรอจ๊ะฟังดูกรุงกริงเชียวกรุงกริงจินตนาการไปถึงแบบว่าพอกระดิ่งดังขึ้นมาก็คือหมดเวลาอ่ะไปรายต่อไปเหมือน speed dating อย่างเงี้ยนะครับใช่อิรชัยมาเซงี้เอาหมดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องงานกระดิ่งเราจะพูดเรื่องพฤติกรรมของคนที่ไปรับงานกระดิ่งแล้วไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับบนรถไฟฟ้าของค่ะรวมถึงปูเป้ก็ไปรวบรวมเอาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ทำให้คนไทยนั้นเสียชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในช่วง Alone Together ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่เราจะต้องเน้นความสำคัญในเรื่องของ etiquette หรือว่ามารยาทในการที่จะไปเที่ยวในต่างแดนรวมไปถึงผมอาจจะฝากไปถึงคนที่เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียเลยครับไหนๆคุณก็ใช้ AI อยู่แล้วเนี่ยคุณต้องใช้ AI ในการทำหน้าที่เป็นกบวด้วยไหมดักพวกคอนเทนต์บ้าๆแบบนี้ที่มันไม่ได้เทืองปัญญาเลยครับปูเป้คือถ้าเห็นว่าจะเป็นคอนเทนต์ลักษณะนี้โพสต์ไปเนี่ยคือระงับเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่คนบ้าทำคอนเทนต์เนี่ยปูเป้ผมว่าโอ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขออนุญาตพูดเลยคุณครูกลายเป็นว่าเอานักเรียนเนี่ยมาเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ของช่องหรือ channel ของคุณครูซึ่งล่าสุดพี่วีเห็นไหมว่าเป็นครูอนุบาลแล้วสอนให้เด็กเต้น twerk ก็คือท่าเต้นของที่มีได้รับแรงบันดาลใจจากแอฟริกาก็คือการที่จะต้องเด้งบั้นท้ายบึ๋งบึ๋งบึ๋งแต่ไมลี่มาทำให้คนรู้จักแต่จริง twerking เนี่ยมันมีมานานแล้วสำหรับทางแอฟริกาแล้วก็เหมือนกับว่าคนแอฟริกันรูปร่างสะโพกเขาใหญ่ใช่ไหมเวลาทเวิร์กเนี่ยไม่ได้ชะลึ่งนะคะแต่คือแก้มก้นเขาใหญ่ไงมันก็จะแบบเหมือนคนปรบมืออะเวลามันเด้งเด้งเหมือนแก้มก้นปรบมือกันอะไรอย่างเงี้ยแบบ make it clap ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ครูอนุบาลไทยอะทำไมสอนให้เด็กเต้นท่านี้มันเหมาะมันสมหรือไม่นะคะอันเนี้ยฝากเอาไว้ด้วยอ๋อแล้วดิฉันนึกออกแล้วไอ้คำที่อีกระดับหนึ่งของเมื่อกี้บอกงานกระดิ่งใช่ไหมอีกระดับหนึ่งที่จะแบบไฮคลาสอีกหนึ่งเขาเรียกว่างานนวดแอบฮะนวดแอบไม่ใช่แอบนวดนะแต่นวดแอบคือเหมือนแบบรับนวดมาสาจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปแฝงตัวตามร้านไทยมาสาจแต่เบื้องหลังพอรูดม่านปิดแล้วก็ว่ากันอีกทีตายแล้วจริงๆเราก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้มากนะพี่วีไม่งั้นเราจะแบบอินโนเซนต์อ่อนใสเกินไปดีขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวโอ้โหแซ่บแน่นอนในช่วงท้ายของรายการวันนี้ช่วง Alone Together นะครับตอนนี้ผมขอไปที่ Headlines ไปที่ Columns วันนี้16สิงหาคมเป็นวันสำคัญในปฏิทินการเมืองนะครับศาลจะชี้แล้วว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องที่ว่าจะยื่นพิธาซ้ำได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็จะกระทบกับแคลนเดอร์ทางการเมืองปฏิทินทางการเมืองของประเทศไทยแน่นอนจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับและ16สิงหาวันนี้ครบรอบวันเสียชีวิตของเอลวิสเพรสลีย์และเป็นวันเกิดของมาดอนน่าซึ่งอายุเท่ากับพี่เบิร์ดนะครับเกิดปีเดียวกันปีจอ2501ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์มาดอนน่าแล้วก็รำลึกถึงเอลวิสเพรสลีย์กันด้วยสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของเอลวิสเพรสลีย์เดี๋ยวเราไปกันที่เนื้อหาของรายการกันก่อนนะครับและกลับมาปิดท้ายกันกับดีเจปูเป้ครับความสำคัญของวันที่16สิงหาคมในอดีตนะครับวันนี้คุณหมอชัยยศพาเราย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2488ครับ2วันหลังสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงประกาศยอมแพ้สงครามในไทย
ปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ก็ได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามของไทยต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นโมฆะเพราะขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเจตจำนงของประชาชนไทยอันเห็นได้จากกิจกรรมของขบวนการเสรีไทยการประกาศนี้ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาไทยจึงไม่อยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่อมาในปีพ.ศ. 2538คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่16สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันสันติภาพไทยนะครับนี่คือที่มาว่าทำไม16สิงหาคมของทุกปีนั้นจึงเป็นวันสันติภาพไทยขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศนะครับHeadlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้มาเริ่มกันที่ไทยโพสต์เพื่อไทยมีมติส่งเศรษฐาชิงนายกมั่นใจได้เกิน375เสียงเมินก้าวไกลไม่โหวตให้นะครับและก่อนหน้านั้นก้าวไกลมีมติเอกฉันท์ไม่โหวตนายกเพื่อไทยขวางตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วภูมิธรรมทุบโต๊ะโหวตนายกครั้งเดียวผ่านยืนยันชื่อเศรษฐาในขณะที่อนุทินเผยเพื่อไทยประสานคุยแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วต้องจบก่อนโหวตนายกครับส่วนมติชนนะครับเช้าวันนี้ชัยธวัฒน์อัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่เกรงใจฉันทามติแล้ววาระประชาชนจะถูกผลักดันอย่างไรนั่นคือเฮดไลน์ของมติชนนะครับรวมไทยสร้างชาติได้รับสัญญาณบวกจากเพื่อไทยเชิญร่วมรัฐบาลชี้รอนัดคุยก่อนโหวตนายกนะครับเพื่อไทยโหวตได้เสียงทะลุ375แน่ไม่ห่วงก้าวไกลไม่โหวตให้ไม่ยกมือให้พร้อมกับรับว่ารู้อยู่แล้วว่าโอกาสมันยากที่ก้าวไกลจะยกมือให้นะครับครม.เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอีก1ปีมติชนก็นำเสนอส.ส.ก้าวไกลมีมติเอกฉันท์ไม่โหวตแคนดิเดตเพื่อไทยชี้ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่ขอยุ่งด้วยนะครับข้ามมาดู headlines ของแนวหน้าที่ขึ้นอยู่ในฟีดเช้านี้กันหน่อยนะครับลุงสุดช็อกสูบน้ำเข้านาเจอซากกระบะโครงกระดูกโผล่ครับชาวบ้านไปสูบน้ำเข้านาแทบช็อกครับเจอท้ายรถกระบะโผล่ในสระอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งตำรวจตรวจสอบพบศพเหลือแต่โครงกระดูกคาดจมน้ำเป็นเวลาหลายเดือนล่าสุดพบข้อมูลมีการแจ้งคนหายไว้เป็นชาวสุรินทร์ที่หายตัวไปนานกว่า1ปีตำรวจเร่งส่งศพชันสูตรหาสาเหตุเป็นการฆาตกรรมอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายนะครับบ้ากันไปใหญ่แพรี่ฟาดจุกๆใช้ลูกหมาแมวบูชายันครูกายแก้วหลังจากที่ครูกายแก้วรูปปั้นที่ติดสะพานคนข้ามส่งผลให้รถติดได้กลายเป็นที่รู้จักไปในวงกว้างกระทั่งล่าสุดในพิธีบวงสรวงเบิกเนตรได้มีผู้ศรัทธาไปร่วมงานจำนวนมากนั้นล่าสุดเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลหลังมีคนแชร์โพสต์รับซื้อลูกหมาลูกแมวลูกกระต่ายเป็นจำนวนมากโดยอ้างว่าจะนำไปบูชายันครูกายแก้วนะครับล่าสุดนั้นแพรรี่ไพรวันได้โพสต์วิจารณ์ว่าบ้ากันไปใหญ่แล้วเลอะเทอะเปรอะเปื้อนยุคเสื่อมศีลธรรมที่แท้ทรูอย่าหาทำนะคะการทำลายชีวิตสัตว์อื่นถือเป็นบาปและไม่ก่อให้เกิดผลสำเร็จใดๆในสิ่งที่อ้อนวอนปรารถนาค่าการบูชายันที่ถูกต้องในทางพระศาสนาคือการให้ชีวิตไม่ใช่การทำลายชีวิตคือการเจริญเมตตาแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ไม่ใช่การเส้นสวงบูชาอย่างที่ทำกันนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลไว้ชัดเลยนะครับว่าผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตเมื่อให้อายุย่อมได้อายุเพราะเป็นเหตุให้มีอายุไขยืนยาวเมื่อให้อภัยและให้ความอิสระเสรีแก่สัตว์อื่นย่อมมีอิสรภาพไปทุกภพทุกชาติอย่าหาทำค่า
แนวหน้าลงกระทู้พลีชีพลายจุดแนะก้าวไกลยื่นข้อเสนอนี้ให้กับเพื่อไทยนะครับบก.ลายจุดเนี่ยนะครับหรือสมบัติบุญงามอนงโพสต์แสดงความเห็นว่ากระทู้พลีชีพว่าตัวเขาเองเนี่ยยอมรับได้ที่พรรคก้าวไกลจะปฏิเสธการยกมือให้กับเพื่อไทยในรอบนี้แต่เห็นว่าการปล่อยให้เพื่อไทยไปจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยอ่อนแอลงและมองไม่เห็นประชาธิปไตยมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆในฝ่ายประชาธิปไตยนอกจากมวลชนที่อกหักแล้วอาจมาเลือกก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้ามากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์แก่ก้าวไกลยังไม่อาจนับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยมากนักดังนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลควรยื่นข้อเสนอให้กับพรรคเพื่อไทยที่จะไม่จับมือข้ามขั้วและไม่ได้มากอดคอกันเป็นฝ่ายค้านตามที่หลายคนพูดกันแต่จะต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ร่วมกับพรรคเพื่อไทยแม้อาจจะต้องรอจนสว.หมดวาระในอีก 8-9 เดือนข้างหน้าใครสนใจไปหาอ่านเองนะครับผมอ่านได้แค่นี้ครูรู้เท่าไม่ถึงการผอ.โรงเรียนแจงเด็กอนุบาลเต้นเอวเด้งที่เมื่อสักครู่ปูเป้พูดถึงทเวิร์กทเวิร์กเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่อุดร นั่นเองครับกรณีที่เด็กๆอนุบาลเต้นกระเด้งเอวหลุดจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ TikTok ของครูสอนอนุบาลรายหนึ่งกำลังสอนท่าเต้นให้นักเรียนด้วยท่าทางย่อตัวโชว์เต้นกระเด้งเอวพร้อมกับแคปชั่นซ้อมวันแรกยังจึ้งเอวดีจริงและหลังจากที่เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ก็ทำให้กลายเป็นไวรัลคนมาแสดงความเห็นทันทีนะครับหลายคนก็มองว่าไม่เหมาะสมคนเป็นครูไม่ควรสอนพฤติกรรมเช่นนี้ให้กับเด็กในคลิปก็จะมีลีลาการเต้นของเด็กประกอบกับเพลงสุดมันแม่ห้างมหาเสน่ห์ซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรนะครับซึ่งพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายจิรพันธ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสงก็เผยกับผู้สื่อข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นตนได้สอบถามครูอนุบาลคนเผยแพร่คลิปนี้แล้วตอนนี้ลบไปแล้วเพราะว่ามีคนเข้ามาทัวร์ลงกันมากนะครับตนเองในฐานะผู้บริหารก็ขอเรียนชี้แจงว่าเบื้องต้นได้เรียกครูท่านนี้มาสอบถามมันเป็นกิจกรรมสันทนาการหรือรีแลกซ์ให้กับเด็กๆที่กำลังจะเลิกเรียนซึ่งเด็กอนุบาล2ในห้องเรียนมีอยู่ประมาณ18คนนะครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้ววันนั้นเนี่ยทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูจะเปิดอีกเพลงให้แต่เด็กๆเป็นคนเลือกเพลงเองใน YouTube คือเพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์ครูก็ไม่ขัดใจนักเรียนก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ทีนี้เนี่ยคุณครูมองว่าเด็กๆ เต้นสนุกสนานและด้วยความไร้เดียงสาเขาก็ปล่อยอารมณ์เต็มที่ท่าเต้นของเด็กแต่ละคนเด็กๆออกท่าเต้นกันเองครูไม่ได้เป็นคนออกแบบท่าเต้นให้ครูอาจจะมองว่าเต้นน่ารักดีแต่ไม่คิดถึงอีกมุมหนึ่งจากนั้นเนี่ยเอาไปลงใน TikTok ก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครูอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการภาพที่ออกไปดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมที่สำคัญเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นตนเองก็ได้กำชับกับครูเรื่องการเรียนการสอนให้เข้มงวดมากขึ้นก็ต้องขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับข้ามมาปิดท้ายกันที่ Manager Online เช้าวันนี้นะครับแสนสิริโต้ชูวิทย์เรื่องของที่ดินล่ะครับยันซื้อที่ดินทองหล่อถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์ธงทองชี้กระแสเลื่อมใสครูกายแก้วไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่นึกถึงคำโบราณผีป่าจะวิ่งมาสิงเมืองนะครับเกาหลีเปิดรับแรงงานไทยทำงานสวนแตงสวนแตงกวาผ่านกรมการจัดหางานนี่เป็นข่าวปลอมนะครับผู้จัดการนำมาลงไว้ว่านี่เป็นข่าวปลอมอย่าได้เชื่อนะครับถ้าเกิดไปเห็นข่าวเกาหลีเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานสวนแตงกวาผ่านกรมการจัดหางานปิดน้ำตกเขาชะเมาน้ำตกคลองปลาก้างหลังฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับก็แจ้งให้ทราบกันนะครับเพจอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเขาชะเมาและน้ำตกคลองปลาก้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงพายุและฝนตกหนักต่อเนื่องครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดน้ำป่าไหลหลาก
ทำให้แหล่งศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวประเภทน้ำตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับอย.เตือนอย่าใช้ชุดตรวจโควิด ATK ที่หมดอายุผลตรวจมันจะคลาดเคลื่อนนะครับที่นิวยอร์กน้ำมันลง1ดอลลาร์กังวลเศรษฐกิจจีนหุ้นสหรัฐและทองคำปิดลบนะครับแต่น้ำมันบ้านเรานั้นยังแพงอยู่นะครับเพื่อไทยผวาเกมพลิกแบ่งเค้กก่อนโหวตนายกก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในผู้จัดการเรื่องของการเมืองนะครับแก๊งทะลุวังปฏิเสธข้อหาป่วนประชุมเอเปกสายน้ำถอดเสื้อเต้นเย้ยตำรวจนะครับเนมาเปิดตัวซบอัลฮิลาลค่าตัว80ล้านยูโรแต่ค่าเหนื่อยเหยียบหมื่นล้านบาทนะครับม้าอรณภาน้ำตาไหลเปิดปมในใจถึงไก่วรายุทธนิตอรพันธ์ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันในงานศพแม่ประมวลนะครับส่วนบันเทิงเทศในเช้าวันนี้นะครับแฟนๆส่งใจแทอิล NCT ประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการผ่าตัดงดขึ้นคอนเสิร์ต NCT Nation นะครับดีเจโซดาสุดช็อกถูกแฟนคลับรุมจับหน้าอกระหว่างแสดงที่ญี่ปุ่นทำเอาหวาดกลัวมือสั่นน้องสาวชื่นชมแซนดราบุลล็อกดูแลชายคนรักช่วงป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างน่าทึ่งเหตุนัดหยุดงานลากยาวของคนฮอลลีวูดทำให้รางวัลเอมมี่เลื่อนไปจัดงานกันกลางมกราคมปีหน้าตอนแรกๆนะครับทุกๆปีปฏิทินของเอมมี่อวอร์ดจะคือวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกันยายนทีนี้ก็ไปจัดกันกลางมกราคมปีหน้าไปเลยนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลิลเทอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเสียชีวิตก็เป็นโอละพ่อนะครับไม่ได้เสียชีวิตจริงร่อนแถลงแจงเองถูกแฮ็ก Instagram นะครับทุกของคนรวยครับเคทีเพรี่ซื้อบ้านกว่า520ล้านเจอเจ้าของบ้านเปลี่ยนใจไม่ขายก็ต้องไปสู้คดีกันในศาลนะครับในขณะที่แซนดราบุลล็อกที่มีข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าดูแลชายคนรักช่วงป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างน่าทึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเฮดไลน์ใช่ฮะว่าใจสลายนะครับแซนดราบุลล็อกสูญเสียชายคนรักที่อยู่ด้วยกันมา8ปีด้วยโรค ALS นะครับเกร็ดความรู้นะครับ ALS นั้นเป็นคำย่อมาจากAmyotrophic Lateral Sclerosis นะครับซึ่งก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับไม่ใช่โรคของกล้ามเนื้อโดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทนำคำสั่งแล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากขาดเซลล์ประสาทนำคำสั่งมาควบคุมโดยที่เซลล์ประสาทนำคำสั่งเหล่านี้ค่อยๆเกิดการเสื่อมและตายไปในที่สุดนะครับชีวิตผมเลือกแต่น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา 2,700 ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่าอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้ครับประเทศแห่งความหวังโค้ดคำพูดของท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์มานะครับความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจท่านอ้นก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่ท่านอ้นบอกว่าผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันและมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันขอให้อโหสิกันและหันเข้ามาหากัน
่านเอาเรื่องบอกว่านี่ไม่ใช่การอ่านสคริปต์นะครับเป็นการด้นสดจากการเฝ้ามองประเทศไทยมานานแต่ละคำนั้นล้วนมีความหมายเพื่อคนไทยทุกคนไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรอยู่ขั้วการเมืองไหนล้วนต้องการความรักความหวังท่านอ้นรู้ดีว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรและต้องแก้ปัญหาอย่างไรการให้เกียรติซึ่งกันและกันรับฟังซึ่งกันและกันสำคัญมากครับเพราะผู้คนในสังคมเริ่มที่จะละเลยสิ่งเหล่านี้สังคมคนยุคใหม่มักมองตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลความคิดตัวเองเป็นใหญ่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลงนะครับโบณัฏฐามหัทนาเธอตาดีครับมองเห็นในสิ่งที่หลายๆคนไม่ทันสังเกตคือข้อความบนเสื้อยืดที่ท่านอ้นสวมใส่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเป็นเสื้อสีฟ้าที่เขียนว่า Virtue and Ideals Give Hope คุณธรรมและอุดมคติให้ความหวังเหมือนเป็นการฝากถึงคนไทยทุกคนช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความสุขเป็นดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและมีความหวังแล้วจะสร้างความหวังกันอย่างไรล่ะครับตัดภาพมาที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคงจะจบได้ในวันที่22สิงหาคมเห็นด้วยกับนิพิธอินทรสมบัติที่โพสต์ข้อความนะครับว่าใครจะเป็นรัฐบาลทำไมเราต้องเครียดแค้นชิงชังด่าด้วยคำหยาบผมว่าเราทำมาหากินหาเงินไว้ซื้อมาม่ากินตอนดึกๆดีกว่าครับรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่ประชาชนรู้สึกว่ายังมีรัฐบาลอยู่จะชอบหรือไม่ชอบมันต้องมีรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลเป็นกลไกเริ่มต้นของส่วนราชการและภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประเทศขยับไปข้างหน้าต่อให้วันนี้ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องปล่อยให้เดินไปตามคันลองให้ได้ทำหน้าที่รัฐบาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามให้ความใส่ใจในการเป็นรัฐบาลน้อยกว่าการรุกไล่สถาบันหลักของชาติแทนที่จะมุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนกลับทำตัวเป็นนักปฏิวัติรื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อนั้นเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ออกมาขับไล่รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าการเมืองในวันนี้เนี่ยไม่มีพื้นฐานของความรักคุณธรรมการเคารพซึ่งกันและกันแต่ยืนอยู่บนวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองจนหลายครั้งเนี่ยวาทกรรมกลายเป็นกับดักพันธนาการคนที่สร้างวาทกรรมนั่นเองนะครับย้อนวาทกรรมปิดสวิตช์สวกันอีกครั้งหนึ่งครับจะบอกว่านี่คือความหวังก็ว่าได้นะครับหวังว่าสสที่ได้รับเลือกทั้งสภา500คนจะช่วยกันปิดสวิตช์สวด้วยการพร้อมใจกันโหวตนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องพึ่งพาเสียงของสวแม้แต่เสียงเดียวเป็นความหวังของพรรคก้าวไกลในวันที่ตัวเองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแม้กระทั่งความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ของพรรคก้าวไกลก็เรียกร้องทุกพรรคการเมืองร่วมกันปิดสวิตช์สวอีกทางหนึ่งแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนพรรคก้าวไกลกำลังจะไปเป็นฝ่ายค้านเกิดมโนสำนึกขึ้นมาใหม่กูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้แถลงการพรรคก้าวไกลวันนี้เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรรคการเมืองนี้คือศูนย์กลางของจักรวาลพรรคก้าวไกลเรียกสิ่งนี้ว่าจุดยืนนะครับ 1. รัฐบาลผสมข้ามขั้วที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีการนำพรรครัฐบาลขั้วเดิมเกือบทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาล 2. การที่พรรคก้าวไกลจะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐบาลผสมข้ามขั้วนี้ไม่ใช่การปิดสวิตช์สวตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการเดินตามสวเพื่อปิดสวิตช์ก้าวไกลเพราะหากทุกพรรคการเมืองมีเจตนาที่จะปิดสวิตช์สวและเคารพเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องแสดงออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัดตั้งโดยก้าวไกลตั้งแต่แรกไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลตามความต้องการของสวและอ้างว่าปิดสวิตช์สว3. แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแต่เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหน้าตาคณะรัฐมนตรีนั้นจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมมากนัก
พรรคก้าวไกลไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้มีอำนาจแต่ไม่เกรงใจประชาชนจะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงได้พรรคก้าวไกลยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามขั้วนั้นเราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและคำสัญญาที่พรรคก้าวไกลได้ให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งซึ่งพรรคก้าวไกลไม่สามารถตบัดสัตว์ต่อประชาชนได้นี่คือแถลงการของพรรคการเมืองที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองคิดไว้ตั้งแต่ต้นถือว่าผิดก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นตัวตั้งตัวตีออกแคมเปญปิดสวิตช์สวก็แสดงว่ามีความประสงค์จะแก้ปัญหาการมีอิทธิพลของสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีจริงๆหากมองในแง่อุดมการณ์การปิดสวิตช์สวถือเป็นสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลต้องทำให้ได้ไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแม้พรรคการเมืองอื่นไม่เห็นด้วยแต่แรกแต่ก็เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลในการเป็นศูนย์รวมของการปิดสวิตช์สวแต่เมื่อตัวเองไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลความหมายของการปิดสวิตช์สวกลับเปลี่ยนไปกลายเป็นการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราเรื่องอะไรจะปิดสวิตช์สวให้ลุงได้เป็นรัฐบาลต่อพรรคก้าวไกลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติประชาชนก็เป็นผู้เลือกมาพรรคก้าวไกลอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลับด้อยค่าประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติประเทศอาจไม่อาจจะมีความหวังและความรักได้เลยนะครับหากนักการเมืองมองประชาชนที่ไม่ได้เลือกพรรคตัวเองเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อย่างน้อยเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้างหนึ่งเสียงของประชาชนไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนก็เป็นหนึ่งเสียงที่นักการเมืองต้องเคารพแต่พรรคก้าวไกลกลับไม่เข้าใจกติกาพื้นฐานนี้เลยนะครับอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมครับเปลวสีเงินคนปลายซอยเช้าวันนี้ครับชื่อบทความของคุณเปลวคือรหัสลับอสุรกายกายแก้วโบราณว่านอนนานวิชาน้อยกินบ่อยเงินหมดพูดมากโกหกมากการเมืองช่วงนี้ก็แบบนั้นแหละครับพูดมากก็โม้มากทั้งเพเรื่องตั้งรัฐบาลก็เหมือนกันยังอยู่ขั้นเจรจาว่าเจ้าสาวแต่ละรายจะยอมท้องก่อนแต่งหรือต้องให้แต่งก่อนถึงจะยอมท้องฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์วิแคะอะไรไปล่วงหน้าเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าโม้รายวันทั้งนั้นเรื่องโหวตเศรษฐาเป็นนายกบ่ายวานโทรทัศน์ช่องเนชั่นเขาเชิญสว.วันชัยมาสนทนาสว.วันชัยนั้นเนี่ยเปลวสีเงินไม่แน่ใจนะครับว่าระหว่างการเป็นทนายกับการเป็นหมอดูอย่างไหนจะรุ่งกว่ากันแต่เมื่อวานท่านพูดเหมือนได้รับมอบจากสว.ส่วนใหญ่ให้มาพูดเพราะดูหนักแน่นชัดเจนเหลือเกินนะครับว่าในเมื่อเขาเป็นฝ่ายรวมเสียงได้มากเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกแต่พิธีกรเขาต่อสายสัมภาษณ์สว.อีกท่านหนึ่งคือสว.จเด็ดอินสว่างถ้าเปลวสีเงินจำไม่ผิด
ตอนน้ำท่วมยุคยิ่งลักษณ์ท่านเป็นผู้ว่าจังหวัดแถวแถวชายขอบกทมนะครับท่านลอยเรือลุยงานรับมือน้ำเหนือหลากล้อมกรุงเทพการพูดจาชนิดขวานผ่าซากปากกับใจตรงกันไม่สอพลอการเมืองตอนนั้นเนี่ยทำให้ท่านเป็นดาราข่าวโทรทัศน์ดังไปเลยนะครับท่านให้สัมภาษณ์พิธีกรช่องเนชั่นประมาณว่าเรื่องโหวตนายกนั้นเนี่ยสวไม่ได้มีความคิดเห็นเหมือนสววันชัยทุกคนหรอกโดยเฉพาะตัวท่านไม่ได้ยึดตรงว่าใครรวมเสียงได้มากแล้วจะโหวตให้ท่านจะต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมอบหมายคือต้องกลั่นกรองคนจะเป็นนายกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันของชาติคือชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์หรือไม่พิธีกรถามเศรษฐาล่ะท่านจะโหวตให้ไหมสว.จะเด็ดตอบว่าท่านพูดในหลักการที่ใช้ในการเลือกคนไม่ขอระบุเป็นตัวบุคคลและสว.จะเด็ดยังยกตัวอย่างเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินซึ่งเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์คนจะเป็นนายกก็ต้องไม่มีปัญหานี้และท่านบอกสว.ที่คิดเหมือนท่านและใช้กรอบนี้ในการพิจารณาว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้ใครนั้นก็มีอยู่เหมือนกันนี่เปลวสีเงินสรุปความให้ฟังนะไม่ได้เป๊ะๆตามที่ท่านพูดทุกคำแต่ตามเนื้อหาที่ท่านพูดเนี่ยเปลวสีเงินหยิบที่สว.วันชัยฟันธงว่าเหลือเฟือไม่มีเหตุผลที่จะไม่โหวตให้เศรษฐามาขึ้นตาชั่งกับที่สว.จะเด็ดพูดเปลวสีเงินให้น้ำหนักกับทางสว.จะเด็ดมากกว่าตรงที่ท่านบอกว่าไม่ใช่ดูแค่รวมเสียงได้เท่าไหร่ก็โหวตให้ต้องดูความซื่อสัตย์สุจริตต่อสถาบันของชาติด้วยสว.จะเด็ดเนี่ยนับเป็นสายแข็งมาตรฐานเชื่อได้ในหมู่สว.เมื่อสเปคในการโหวตนายกของท่านเป็นดังนี้เนี่ยก็ชักห่วงท่านอ้วนภูมิธรรมตะงิดเพราะเห็นพูดมั่นอกมั่นใจนะครับว่าโหวตรอบนี้เศรษฐาม้วนเดียวจบชัวก็ทำให้สงสัยนะครับม้วนเดียวจบของท่านอ้วนที่ว่าชัวนั้นหมายความว่าผ่าน375เสียงชัวหรือชัวว่าไม่ผ่านเปลวสีเงินหอนไม่เป็นนะครับแต่มีลางสังหรณ์ว่าเศรษฐานั้นเขาเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีบ้านจัดสรรไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนายกยิ่งเห็นชัยธวัฒน์เลขาก้าวไกลแถลงเย็นวานไม่โหวตให้เพื่อไทยที่หวังเขาจะแอบจิตปันใจให้หวังก็สลายไปซะอีกนะครับอย่างนี้เนี่ยต้องไปบนผีกายแก้วซะละมั้งตอนนี้เนี่ยอสุรกายกายแก้วกำลังฮิตอยู่ในหมู่มนุษย์ความที่ไม่มีรากยึดนะครับหมู่มนุษย์ที่ไม่มีรากยึดเปลวสีเงินใช้คำว่าจอกแหนสำหรับหมู่มนุษย์เหล่านี้ครับด้วยความที่ไม่มีรากยึดแต่ใครเอาตีนกระทุ่มน้ำก็พร้อมไหลตามไปกับแค่น้ำกระเพื่อมวันสองวันนี้เนี่ยมีคนเอารูปปั้นอสุรกายมาโพสต์เฟซเขาปั้นเป็นรูปกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ในนรกภูมิดำมาเมี่ยมมีปีกเล็บยาวทาสีแดงเขี้ยวสีทองเห็นเขาว่าเอามาตั้งไว้แถวห้วยขวางพวกจอกแหนก็แห่แหนไปกราบไหว้ตื่นกันไปทั้งเมืองวัดเรตติ้งแล้วเนี่ยเปลวสีเงินว่าอสุรกายกายแก้วเรตติ้งนั้นดีกว่าการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลตั้งนายกซะอีกนะครับก็น่าเวทนาสังคมยุคราหูครองเมืองซะจริงๆเปลวสีเงินไม่แปลกใจหรอกเพราะรู้ว่าตั้งแต่ปี2551ถึง2566เป็นเวลา15-16ปีเนี่ยโลกอยู่ใต้คอนโทรลของดาวพลูโตที่ราศีมังกรดาวพลูโตเป็นตัวแทนรหัสทางโหราศาสตร์เมื่อโคจรไปอยู่ราศีใดก็หมายถึงสังคมโลกช่วงนั้นๆเนี่ยถึงยุคลอกคราบครั้งใหญ่ว่าด้วยการปฏิรูปปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงชนิดเลี่ยงไม่ได้ก็อย่างที่เห็นและประสบอยู่ขณะนี้ทั้งโลกรวมทั้งไทยเราด้วยนี่แหละในความหมาย disruptionการทำลายล้างสิ่งเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่นั่นล่ะตรงตัวเป๊ะเลยนะครับพลูโต
จะโคจรผ่านแต่ละราศีใช้เวลาประมาณ20ปีบ้างบางช่วง30ปีก็มีและบางช่วง12ถึง16ปีก็มีแต่โดยเฉลี่ยจะตกราวๆ20ปีโลกของเรามี12ราศีฉะนั้นเนี่ยพลูโตจะใช้เวลา248ปีถึงจะครบ1รอบจักรราศีนะครับพลูโตเป็นตัวแทนเจ้าแห่งยมโลกจะแข็งกระด้างดุดันพูดจาเป็นมะนาวเดือน5ไม่มีความอ่อนไหวอ่อนโยนไม่มีความเมตตามีแต่ความน่ากลัวที่เป็นเช่นนั้นเพราะการจบสิ้นของยุคหนึ่งไปสู่สถานะใหม่ของสังคมอีกมิติหนึ่งนั้นต้องใช้ความดุดันแข็งกร้าวเหมือนไม่มีความเมตตาแต่ว่ามีสำหรับผู้มนุษย์ที่ดำรงอยู่ในศีลในสัตว์เพราะในความเป็นเทพพลูโตนั้นพลูโตเป็นผู้ทำรงความยุติธรรมไม่โกงไม่กินไม่อสัตชาติซึ่งจะเมตตาอ่อนโยนให้กับความชั่วร้ายไม่ได้ต้องเช่นนั้นการเปลี่ยนทายยุคชนิดทำลายสิ่งเก่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะลงรากเดิมไว้ถึงจะสำเร็จแบบเข้าถึงความหมายของพลูโตพ.ศ. 2566นี้เป็นช่วงปลายที่ดาวพลูโตโคจรอยู่ในราศีมังกรหลังจากที่อยู่มาตั้งแต่ปี2551รวมเวลา 15-16 ปีอะไรในทาง disrupt นั้นเกิดขึ้นกับโลกบ้างล่ะเห็นแล้วใช่ไหมย้อนดูเฉพาะกับบ้านเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2550ถึง51เรื่อยมาจนถึงวันนี้เนี่ยการทำลายล้างในเชิงลบล้างทุกรูปแบบเกิดขึ้นตลอดมีการปฏิรูปปฏิวัติทั้งการเมืองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและทางสังคมศัพท์ใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินก็มีให้ได้ยินเช่นนวัตกรรม New S Curve คนรุ่นใหม่ EEC ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เครื่องโทคาแมกดาวเทียมสำรวจโลกติออสเงินดิจิทัลแอปเป๋าตังเป็นต้นนี่ยังไม่รวมรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินไทยสร้างทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเองไทยจะเป็นฐานปล่อยยานอวกาศและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงเกิดมนุษย์พันเหลืองพันแดงพันส้มครูบาอาจารย์มหาลัยแบ่งแยกแตกฝ่ายในเรื่องชาติเรื่องสถาบันเกิดลัทธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้คนหลงงมงายเห็นผิดเป็นชอบที่เห็นชอบที่ชอบก็เห็นเป็นผิดนะครับกระทั่งนักวิชาการระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ไหว้กราบลูกศิษย์ยกเป็นวีรชนวีรสตรีในฐานะที่ชังชาติชังสถาบันการเมืองหลอกให้เยาวชนเป็นเครื่องมือเดินเกมกบฏชาติเปิดช่องให้อำนาจนอกเข้ามายึดครองประเทศเห็นไหมเอาเท่าที่นึกได้ขณะนี้เนี่ยในรอบ 15-16 ปีบ้านเมืองเราเป็นไปใต้อิทธิพลของพลูโตได้ถึงขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยการสร้างรูปสัตว์รูปอสูรรูปยักษ์บานแล้วผู้คนก็ไหลไปกราบไหว้บนบานต่างๆนานามันก็วิปริตวิปลาสไปตามยุคสังคมลอกคราบแต่พวกมนุษย์ที่ไม่ยอมลอกคราบตัวเองซ้ำยังหลงเป็นรุ่นใหม่โดยยึดวัยเป็นเกณฑ์นะครับก็ต้องหลงทางกันตลอดไปแหละครับแม้นายกประยุทธ์ผู้เข้ามา disrupt โครงสร้างสังคมสู่อนาคตใหม่ย้ำตลอดว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่พวกกูไม่กลับไม่ยอมไปเองนะครับก็ต้องเคว้งไปกับจ็อบม็อบรับจ้างหรือไม่ก็ต้องไปไหว้กราบอสุรกายกายแก้วเวียนแบบนี้กันไปจนกว่าจะสำนึกได้นั่นแหละแต่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องตกใจกันไปนะครับกลางตุลานี้เนี่ยพลูโตก็จะโคจรจากมังกรย้อนกลับไปที่ราศีธนูโลกและไทยในวงจรทำลายสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่ก็จะคลายลงนะครับเท่าที่เปลวสีเงินอ่านแล้วเก็บมาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของปฏิรูปปฏิวัติในราศีมังกรไม่ได้หมายถึงการให้ล่มชาติล้มสถาบันแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโลกรอบนี้ซิวิไลคือให้เปลี่ยนจากฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแบบธาตุวัตถุเป็นปฏิรูปปฏิวัติไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะพบสุขเปลวสีเงินคนปลายซอยครับอิสิอิสไม่ทิปโกอิสิน่าสนใจสนุกได้ไม่ยั้งอ
รอบโลกเช้าวันนี้นะครับในช่วง World Insight อึ้งเวียดนามทลายเครือข่ายค้ากามอดีตแอร์ผันตัวเป็นแม่เล้ารวยอู้ฟู่เลยครับตำรวจเวียดนามโชว์ฟอร์มบุกทลายเครือข่ายค้ากามรวบอดีตแอร์โฮสเตสสาวสวยวัย26ปีที่ผันตัวมาเป็นแม่เล้าเต็มตัวมีสาวสวยในเครือข่ายนับ30คนเรียกค่าบริการคืนละเฉียดแสนเลยนะครับพนักงานทำความสะอาดอินเดียดวงเฮงครับลงขันซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลแจ็คพอตร่วมกัน11คนพนักงานทำความสะอาดหญิงชาวอินเดีย11คนกลายเป็นเศรษฐีนีชั่วข้ามคืนหลังจากลงขันซื้อลอตเตอรี่ด้วยกัน1ใบละถูกรางวัลแจ็คพอตมูลค่าถึง 1.2 ล้านดอลลาร์แบบไม่ทันคาดคิดนะครับปั๊มน้ำมันระเบิดในรัสเซียดับอย่างน้อย27รายมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนและบาดเจ็บหลาย10คนจากเหตุระเบิดและไฟไหม้ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐดากิสถานของรัสเซียนะครับโดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งข้อหาแทรกแซงการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกฟ้องร้องในข้อหากันโชคและกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเรื่องที่เขาพยายามพลิกผลคะแนนในรัฐจอร์เจียที่แพ้ให้กับโจไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีคศ2020นะครับนี่จะเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกตั้งข้อหาทางอาญาครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐจอร์เจียออกคำฟ้องกล่าวหาว่าเขาพยายามพลิกผลการเลือกตั้งในปี2020นะครับหรือ2563ที่เขาพ่ายแพ้ต่อโจไบเดนจากเดโมแครตในรัฐจอร์เจียครับข้อหานี้ยิ่งเพิ่มความวุ่นวายทางกฎหมายในขณะที่ทรัมป์กำลังชิงตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีคศ2024หรือพศ2567คำฟ้องยาว98หน้าระบุชื่อจำเลย19คนความผิดทางอาญา41กระทงจำเลยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีในบรรดาจำเลยยังประกอบไปด้วยอดีตเสนาธิการทำเนียบขาวของทรัมป์และทนายดังอย่างรูดี้จิลิอานีและจอห์นอีสต์แมนนะครับคำฟ้องเนี่ยระบุว่าทรัมป์และจำเลยคนอื่นๆที่ถูกตั้งข้อหาในคำฟ้องนี้ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าทรัมป์พ่ายแพ้และพวกเขารู้เท่าทันและจงใจเข้าร่วมการสมรู้ร่วมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทรัมป์ปิดท้ายกันที่เทสลาเปิดตัวรถ Model S และ X ใหม่ปรับราคาถูกลงอีกนะครับในสหรัฐเว็บไซต์ของเทสลาเปิดเผยราคารถรุ่น Model S และ Model X รุ่นใหม่ที่จะวางจำหน่ายในสหรัฐนะครับโดยราคาจะอยู่ที่ $78,490 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,700,000 กว่าบาทและ $88,490 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,100,000 กว่าบาทนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางบริษัท Tesla เพิ่งจะปรับลดราคารถรุ่น Model Y Long Range ในจีนมีผลเมื่อวันที่14สิงหาคมส่งผลให้ราคาหุ้นที่ปรับลดลงจากความกังวลในเรื่องผลกำไรนะครับ Tesla มีการปรับลดราคาลงหลายครั้งในสหรัฐในจีนและอีกหลายประเทศนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและยังเสนอสิ่งจูงใจอื่นๆเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังปกป้องตัวเองจากการแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ย Tesla ได้ส่งมอบรถ Model X และ Model S จนถึงไตรมาสที่2แล้วเนี่ย 19,225 คันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ส่งมอบรถไปราว 16,162 คันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับWe'll be right back.
สดชื่นจากน้ำผลไม้แท้ 100% อร่อยสดชื่นแบบสควีซสควีซส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อยทิปเกิลสควีซคีปความอร่อยส่งต่อความสุขเอาหน่อยเว้ยมาเอาใหม่ไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มีคุณค่าจากแร่ธาตุเพื่อทุกวันของคุณตัวจริงไม่ได้เป็นในวันเดียวTogether, beyond the crowd. กลับมาปิดท้ายกันนะครับอยู่กับดีเจปูเป้สาวเซ็กซี่ชื่นมรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆมากมายงานกระดิ่งงานนวดแอบนวดแอบเออแอบที่ก็ป๊อปปูล่าในหมู่สาวแท้สาวเทียมสาวสองที่ไปรับงานกันในต่างประเทศนะครับแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือพอไปแล้วเนี่ยไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์กันจนต้องออกมาขอโทษเองนะครับแต่มันอีกละเบื่อมากเลยฮะกับการที่แบบว่าทำไปแล้วแล้วก็มาขอโทษคือมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้แล้วหรือยังครับปูเป้สรุปให้ฟังหน่อยครับว่าเหตุการณ์นี้ที่ปูเป้อยากชวนเราคุยเนี่ยมันคือคนที่ชื่อมุกใช่ไหมเขาเป็นสาวสองเหรอฮะมุกคนนี้ใช่ใช่ใช่ฮะก็ดิฉันจะไม่พูดชื่อผู้ชายของเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาว่าเราไปล้อเลียนเพศสภาพอะไรยังไงคือณตอนเนี้ยไม่ได้จะบอกว่าโอ้พฤติกรรมแบบนี้คือหมายถึงว่าสาวสองหรือว่ากระเทยไทยเป็นงี้ไม่ใช่กระเทยที่เขาดีดีที่เขาเรียบร้อยที่เขามีการศึกษามีเยอะมากมายแล้วพอข่าวอย่างนี้ออกมาเนี่ยเหล่าสาวสองเขาก็กริ้วเขาโกรธนะเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยไปแล้วมันก็ทำให้แบบเสียชื่อเสียงเพราะว่าการเดินทางไปต่างประเทศของสาวสองพี่วีมันก็มีอุปสรรคอยู่แล้วอย่างเพื่อนปูเป้อย่างเนี้ยก็เขาก็มีการงานดีจบปริญญาโทแต่เป็นสาวสองพอไปฮ่องกงโดนกักตัวประมาณเนี้ยเพราะว่ามันมีข่าวอะไรแบบนี้ไงฮะทำให้ทางตม.เขาก็มาเหมารวมได้หรือไปผู้หญิงไทยอย่างปูเป้จะไปเที่ยวคนเดียวเขาก็ตั้งแง่หรือว่ามาทำไมมารับงานอย่างนี้หรือเปล่าฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วนะคะที่ต้องจริงจังโดยเฉพาะดิฉันงงมากว่าทำไมแบบภาครัฐแค่คุณพิมพ์เซิร์ชเข้าไปเนี่ยมันขึ้นหราเต็มไปหมดทำไมคุณไม่จัดการแบบแทรกตัวเอาตำรวจหญิงเนียนทำเป็นแชทหรืออะไรก็ไปตามจับไอ้พวกนี้ให้หมดสิคะกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มันร้อนแรงคือจริงๆมันเป็นหนึ่งในหลายๆตัวอย่างนะคะที่นักท่องเที่ยวไทยจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่การที่เราไปเที่ยวไม่จำเป็นต้องต่างประเทศหรอกค่ะเราไปต่างภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ความเชื่ออะไรเขาก็มีความแตกต่างกันยิ่งต่างประเทศยิ่งแล้วคุณต้องศึกษาคุณถามถ้าสมมุติว่าซื้อโปรแกรมทัวร์ไปถามไกด์ปกติไกด์ที่เก่งที่ดีเขาก็จะแนะนำอยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรแต่ถ้าเกิดในยุคนี้เราอยากจะไปทำคอนเทนต์เราไปเที่ยวจัดทริปกันเองนะคุณก็อย่าลืมที่จะต้องศึกษามารยาทพื้นฐาน do's and don'ts นะคะมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำเลยแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยคือเขาไปเต้นบนรถไฟใต้ดินก็เต้นท่าธรรมดาไม่ได้แบบหยาบคายอะไรหรอกแต่อย่าลืมค่ะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขายึดถือความสงบเรียบร้อยความเป็นส่วนตัวไม่งั้นเขาคงจะไม่มีการพิมพ์ลงในเว็บไซต์เป็นภาษาไทยเลยนะพี่วีของ JR นะคะ Japanese Railway คือพิมพ์เป็นภาษาไทยบอกเลยว่าการที่เราขึ้นรถไฟใต้ดินเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรบ้างอย่างปูเป้เนี่ยตอนไปญี่ปุ่นเพื่อนก็จะเตือนเลยว่าเข้ารถไฟปุ๊บอย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์ทันทีนะไม่รับไม่คุยถ้าจะคุยก็ต้องให้เบาที่สุดเพราะเขาถือว่าพื้นที่ของแต่ละคนเนี่ยความเงียบสงบหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าบางคนอาจจะเดินทางไปทำงานหรือจะอ่านหนังสือการที่เสียงเราไปล่วงล้ำทำให้จิตเขาฟุ้งซ่านหรือเขารำคาญเนี่ยมันเป็นการรบกวนนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเขารักษาในเรื่องนี้มากๆเลยแล้วการที่เนี่ยมาเต้นแบบเออแล้วก็แต่งตัวคือไม่ปกติอยู่แล้วแต่งตัวเยอะแต่งตัวเพื่อคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่าก็จะมีสายตาของผู้โดยสารที่เขามอง
แล้วก็ตัดสินไปแล้วในใจแต่ด้วยความที่มารยาทของคนญี่ปุ่นนะเขาไม่พูดอะไรแล้วนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่ปูเป้บอกไปว่าก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มนักแสดงวัยรุ่นยุคนั้นซีรีส์ฮอร์โมนดังมากนะคะแล้วก็มีเหล่าดาราวัยรุ่นนั่นแหละอันนั้นบ้ายิ่งกว่าไปแบบโหนแล้วก็หมุนแล้วก็อะไรเงี้ยคือแบบเกินเบอร์แต่นั้นค่ายแฟนคลับเขาก็ตักเตือนแบนระงับงานไปแล้วแต่สำหรับรายเนี้ยเขาไม่ได้สำนึกไงคือคนไปติแบบโอ้ยไม่สมควรเลยจริงๆเธอควรจะศึกษาก่อนอะไรอย่างเนี้ยแต่กลายเป็นไปแจ๋วไปด่าเขากลับเหมือนกับประมาณว่าโอ้ยเคยมาหรือเปล่าล่ะคะญี่ปุ่นนะถ้าไม่เคยมาก็เงียบไปนะคะประเทศเขาพัฒนาแล้วเขาเปิดกว้างคือแบบก็เข้าใจแต่ที่นี่มันใช่สถานที่มันถูกกาลเทศะไหมเธอจะไปเต้นบ้าบอที่ฮาราจูกุก็คงไม่มีใครว่าแต่นี่มันคือในรถไฟใต้ดินแล้วก็ยังไปด่าพลเมืองที่เขาแบบหวังดีว่าสารแน่ก็คือเหมือนกับโต้ตอบนะคะในเชิงที่แบบฉันไม่ผิดประมาณนี้แต่พอกระแสมันแรงเข้าเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าพอมันมาออกสื่อไทยพี่วีเชื่อไหมว่าที่เมืองไทยเราก็จะมีนักข่าวญี่ปุ่นประจำอยู่แล้วนักข่าวญี่ปุ่นเองเขาก็รับทราบกระแสนี้แล้วกลายเป็นว่าเขาเอาบทความที่สื่อไทยเล่นเนี่ยเอาไปตีความไปตีพิมพ์ในภาษาญี่ปุ่นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยรังเกียจพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็คนไทยรู้สึกอับอายเหลือเกินว่าการที่ทำแบบนี้ทำให้คนญี่ปุ่นเขาจะมองเราในฐานะนักท่องเที่ยวไทยอ่ะเป็นแบบอีอีกเกรดหนึ่งเหมือนเวลาเราเห็นนักท่องเที่ยวบางชาติที่มาแล้วเราก็จะรู้สึกอคติไปแล้วในตัวแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นการรบกวนเช่นพฤติกรรมคนไทยสมมุตินะด้วยความที่เรามีทางม้าลายเราเข้าใจว่าคนไทยคือแบบว่าเอ้ยเราต้องรีบถ้าเกิดยึกยักเดี๋ยวรถชนแต่อย่าลืมว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือยุโรปเนี่ยโอ้เขาหยุดให้เลยเราไม่ต้องยึกยักแล้วเราจะต้องข้ามที่ทางม้าลายเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าก็มีภาพปรากฏว่าจะมีป้ายเตือนสีเหลืองๆที่ญี่ปุ่นตรงทางม้าลายนะคะแล้วก็เป็นคำแนะนำคือใส่มาหลายภาษาเลยแหละเป็นภาษาอังกฤษก็มีภาษาจีนและเกาหลีก็มารวมถึงภาษาไทยเขียนว่าอย่าวิ่งออกไปที่ถนนโปรดข้ามทางม้าลายเนี่ยมันบ่งบอกอะไรล่ะมันก็บ่งบอกว่าก็คนที่ทำบ่อยๆมันก็ต้องเป็นคนไทยถูกไหมคะหรือแม้แต่หลายคิดว่าเมื่อหลายปีมาแล้วมันก็มีภาพออกข่าวมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าจะเป็นในซาวน่าเกย์ของญี่ปุ่นน่ะใช่ไหมคือเวลาคนไทยไปเขาบอกไปแล้วมันก็ไปถึงเกาหลีไปถึงญี่ปุ่นอ่ะก็ที่ซาวน่าเกย์อย่าคิดว่าเกย์ทั่วโลกจะปี๊ดแอดป้าวเหมือนกันหมดเกย์ญี่ปุ่นเขาก็มีขนบของเขาใช่ไหมคะคนไทยไปถึงแบบวู้ดซองหรือว่าเดินโชว์ของเลยปกติเนี่ยไปซาวน่าเราก็ต้องแบบว่ามีชิดกันนิดนึงไม่ค่ะคนไทยแบบพร้อมโชว์แบบpower ของไส้กรอก South East Asia เอาภาพขนหนูภาพไหลแล้วก็เดินแบบจ้าเอช้างน้อยสยามมาแล้วบ้าสิถึงแม้มันจะเป็นซาวน่าเกย์อ่ะคุณก็ต้องรู้จักมารยาทแล้วมันน่าอายอ่ะพี่วีคืออ่ะเนี่ยคือภาพแบบเลยแล้วเนี่ยรูปไอคอนเราก็รู้มันไม่ใช่เห็ดมันก็คงเป็นแบบจู๋ใช่ไหมแต่มันก็เขียนเป็นภาษาไทยแบบถือผู้ที่มาจากประเทศไทยกรุณารักษาความสงบในร้านแล้วมันก็มีแบบข้อห้ามเยอะแยะมากมายอ่ะคืออ่านแล้วเราก็อายว่าไม่เหมือนกับสมมุติว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราปิ๊งคนซาวน่านั่นแหละแล้วเกิดเขาปฏิเสธเนี่ยแล้วเราก็จะดึงดันแบบนี่มากินอะไรเงี้ยไม่ได้เขาก็ต้องมีป้ายเตือนคือแบบเราอ่านแล้วเรารู้สึกอายพี่วีคือเนี่ยมันมีป้ายเนี่ยเหมือนแบบอย่าทู่ซีเขาปฏิเสธหล่อนก็ต้องสำเนียกว่าเขาไม่เอาหล่อนประมาณเนี้ยแล้วก็แบบไม่เดินกันเป็นกลุ่มไม่พอความที่แบบไปซาวน่าใช่ไหมคะคือเขาเขียนมาแบบมาบอกมากว่าไม่แต่งหน้าในรถห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในที่มืดไม่นำผ้าขนหนูแบบคือไม่พันอ่ะคือแบบเดินร่อนแกว่งกรุ้งกริ้งไม่อย่างเงี้ย
ที่หนึ่งสิ่งที่เขาปักป้ายเป็นภาษาไทยอ่ะมันตายไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งดิฉันเข้าใจว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเขามีหลายฤดูทุ่งดอกไม้อะไรต่างๆนานาหลายๆคนตอนนี้ก็รับทราบแล้วว่าถ้าจะไปดูดอกซากุระบานก็ไปดูคุณไม่ต้องแบบว่าชะเอิงเอยโน้มกิ่งเอาดอกให้มันแนบแก้มอะไรเงี้ยไม่เอานะคะไม่ใช่แบบไปงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่นะไม่ใช่อันเนี้ยญี่ปุ่นเราอย่าไปจับคือจริงๆไปที่ไหนเนี่ยคุณไม่ต้องไปโดนไม่ต้องไปอะไรกับเขาแล้วมันก็มีอันเนี้ยข่าวย้อนมาตั้งแต่ปี2558แต่มันก็เป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ไปเรียบร้อยความงามหน้าของทัวร์ไทยว่าเห็นทุ่งดอกไม้ของญี่ปุ่นสวยๆคือเขาก็เมตตานะเจ้าของทุ่งเขาอาจจะเก็บเงินเล็กน้อยเนี่ยแต่ตามมารยาทแล้วเนี่ยอยากได้รูปสวยคุณก็อาจจะแบบรอคนมันเยอะหรืออะไรแต่นี้ไม่รอค่ะลุยมันเลยลุยเข้าไปในทุ่งดอกไม้เลยเหยียบย่ำบ้าบอคอแตกเห็นเป็นรอยเท้าและแน่นอนด้วยความเป็นทุ่งดอกไม้มันก็บอบบางอยู่แล้วมันก็โดนเป็นรอยแหวกมันก็ไม่สวยอันนี้คือความเห็นแก่ตัวเพื่อที่คุณจะได้นั่งแล้วแบบห้อมล้อมด้วยดอกไม้แล้วก็เซลฟี่หรือว่าจะถ่ายกันเป็นหมู่คณะอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่เหมือนกับคนที่เขาไปเขาก็ถ่ายมาแล้วก็เหมือนกับทางเจ้าของฟาร์มดอกไม้เขาก็ไม่แฮปปี้แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างจิบปาถะนานมาแล้วพี่วีจำได้ไหมที่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี้อ่ะที่เป็นกรุ๊ปคนไทยแล้วมันจะมีบ่อน้ำร้อนเทอร์มอลจำได้ไหมคะอันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันว่าเขาจะกั้นเส้นเพราะมันเป็นความร้อนจากใต้พิภพที่มันทำให้บ่อนั้นมันร้อนมากเขาอุตส่าห์กั้นเส้นมีป้ายปักเตือนอย่าได้สแลนเดินลงไปกลายเป็นว่าเดินโดนเอ้ากลุ่มเจ๊มนุษย์ป้าแล้วมีมนุษย์ลุงลงไปเดินเดินเฉยเลยแล้วยิ้มให้กล้องไปบ้านอย่างเงี้ยลองไปหาดูได้เลยแล้วโอ้โหคือแทนที่จะแบบรู้สึกว่าเอ้าเขาถ่ายคุณน่ะมันต้องมีอะไรแปลกๆนั้นมันเล่นกล้องไห้บ๊ายๆเนี่ยก็นั่นแหละลูกหลานก็อายไปเพราะว่าคลิปนี้มันก็อยู่ตลอดการคือถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้รวมถึงอีกเรื่องจิปาถะพี่วีการแซงคิวคนไทยเนี่ยขึ้นชื่อมากในการแซงคิวแต่ดิฉันว่าเจเนอเรชันรุ่นหลังๆเนี่ยอาจจะไม่แซงแต่หมายถึงว่าในกรุ๊ปที่จะมีแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้หน่อยเนี่ยคือเขาก็อาจจะมองว่าฉันแก่ฉันมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ฝรั่งเขาไม่ได้มานับถือวัยวุฒิอะไรแบบนี้ถ้าคุณจะเข้าห้องน้ำคุณก็ต้องต่อคิวตามมารยาทไม่ใช่แบบฉันไม่ทำห้องฉันแซงไม่ได้หรือไม่เขาก็จะมีช่องพิเศษให้เลยสำหรับคนที่นั่งรถเข็นหรือว่าคนชราหรือว่าสตรีที่มีครรภ์หรือมีทารกมีลูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแยกแยะชัดเจนคือรายละเอียดมันเยอะแต่เห็นด้วยกับที่ปูเป้บอกคือเดี๋ยวนี้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันแบบว่า so readily available มันเยอะมากแล้วมันแบบคุณแค่พิมพ์เข้าไปเนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยนะครับ do's and don'ts คือคุณจะศึกษาว่าคุณจะไปทำอะไรในประเทศนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณช่วยศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พอจบรายการเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์ข่าวหนึ่งจากทาง State Times นะครับซึ่งเขาก็ฝากมาพอดีเขาฝากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่บอกว่าวันนี้ปูเป้จะคุยพอดีเรื่องนี้นะครับทาง State Times ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราเนี่ยก็ได้ลงข้อมูลของผู้ใช้ Facebook คุณนฤพันธ์โชติช่วงที่เป็นอดีตนักเรียนวิทยาลัยยามชายฝั่งของญี่ปุ่นนะครับก็ได้โพสต์ไว้นะครับว่ามารยาทในการใช้รถไฟของญี่ปุ่นนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสมมตินะครับไม่ใช่สมมติย้ำอีกครั้งหนึ่งจากที่ปูเป้พูดไปแล้วนะครับไม่ควรเล่นหรือส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นควรเสียสละที่นั่งให้กับผู้สูงอายุนะครับไม่ควรคุยโทรศัพท์ในรถไฟให้คนลงจากรถไฟไปก่อนควรต่อแถวเพื่อขึ้นรถไฟห้ามทิ้งขยะภายในรถไฟนี่นะฮะนี่คือเบสิกที่เขาก็รู้กันและมันเป็น culture ของเขาซึ่งหลายๆอย่างพอเราเริ่มมีรถไฟฟ้าที่บ้านเราเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโอเคแต่มันก็ยังมีคนแหกกฎอยู่ดีนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวสะท้อนมันก็ต้องมีมาตรการลงโทษทางสังคมนะสายตาหรือของผู้คนอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันจะมีคนที่ชอบทำอะไรที่มันแหกกฎอย่างนี้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของการทำคอนเทนต์ไงปูเป้แล้วมันไม่ใช่มีแต่คนไทยนะผมก็เห็นว่าผมก็เห็นคลิปบ้าๆอย่างเงี้ยจากผู้คนจากทั่วโลกเลยแหละแล้วก็อีโซเชียลมีเดียเนี่ยหรืออัลกอริทึมของมันเนี่ยก็ขยันแชร์แล้วเกินนะครับลองหลุดไปดูสักคลิปนึงสิครับแล้วมันก็จะมีขึ้นมาให้เห็นเรื่อยๆเลยว่าเขาห้ามไว้อย่างไรเนี่ยมันเหมือนกับยิ่งสะใจยิ่งฟิน
ถ้าเกิดสามารถที่จะแหกกฎได้หรือทำสำเร็จนะครับไม่นานมานี้เห็นไหมฮะปูเป้ที่คนปีนตึกตกลงมาเสียชีวิตชาวฝรั่งเศสอ่ะนั่นเขาก็นั่นแหละนั่นแหละเขาก็ห้ามอยู่แล้วหรือว่าหลายๆครั้งนักท่องเที่ยวไทยที่ปูตานเซลฟี่จนตกหน้าผาเสียชีวิตอะไรเงี้ยหลายๆครั้งหลายๆคราเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตเพียงแค่คุณอยากจะได้คอนเทนต์เนี่ยบางทีต้องสติกันนิดนึงนะครับนี่นอกเหนือจากความเสียชื่อเสียงของประเทศภาพพจน์ของประเทศไทยที่เสียหายด้วยนะครับเพราะว่าแหมเราเองก็เป็นประเทศที่พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราเองก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมชุยๆของฝรั่งอย่างที่มาทำประติมากรรมอัลบิโนบัฟฟาโลที่หน้าตึกสามย่านมิดทาวน์แตกอะไรเงี้ยเราก็เคยคุยไปแล้วในรายการของเรานะครับว่าฝรั่งแบบนี้เราก็ไม่ต้องการให้เที่ยวในบ้านเราเหมือนกันถูกไหมครับปูเป้ใช่ใช่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเพื่อนจากฝรั่งเศสมาปูเป้ก็ถามเขาเลยบอกว่าเอาตรงๆนะปารีสคือมันเป็นจุดหมายที่ใครหลายๆคนฝันว่าจะไปยังไงซะปารีสมันมีนักท่องเที่ยวตลอดเวลาถามหน่อยเถอะเธอเบื่อนักท่องเที่ยวไหมเขาบอกเบื่อมากแล้วก็เลือกเลยที่จะไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นจุดท่องเที่ยวเพราะเขาบอกมันไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วพอยิ่งมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันขัดหูขัดตาไปหมดเพื่อนปุ๊เป้บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟออกไปสักระยะหนึ่งเลยก็คือจะเป็นวงนอกอะฮะที่ไม่ได้อยู่แบบด้านในพวกหอไอเฟลหรือไงคือนักยอมที่จะออกไปอยู่ตรงนั้นที่มีแต่คนฝรั่งเศสจะดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าพอหลังๆมันเริ่มกลายเป็นว่าสมมุติถนนไหนหรือว่าซอยไหนอะไรเงี้ยคือถ้าจะทำคอนเทนต์ก็ไปยืนกลางถนนมันไม่แคร์นะว่ารถเขากำลังจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบขอให้ฉันสวยจิกเดรสเวอร์วางอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ที่ญี่ปุ่นเองมันก็จะมีเมืองอะไรปูเป้จำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นถนนที่มีสายไฟและข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิพี่วีเคยเห็นรูปไหมแบบมันดูเป็นแบบซอยยุ่งๆหน่อยอ่ะแต่แบบข้างหลังมันเป็นฟูจิสวยอันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวไปแต่ก็ทำนองนี้แหละค่ะไปยืนมันกลางถนนซะเลยถ่ายรูปไม่แคร์รถจะมาจะชนหรืออะไรขอแป๊บนึงสักขอถ่ายรูปกลายเป็นว่าทางเมืองเขาต้องจัดเหมือนให้มีแบบรปภคอยโบกไอ้แท่งส้มๆเหมือนกับว่าอ่ะรีบจะถ่ายรูปใช่ไหมไปแต่มันไม่ควรเป็นอย่างนี้ไงมันไม่ควรไป เกิดปัญหากับกิจวัตรหรือว่าชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเสียงสะท้อนจากคนท้องถิ่นที่เขาแบบว่าเขาอยู่ที่เนี่ยแล้วเขาแบบเบื่อหรือเอื่อมหรือแม้แต่ชุมชนย่านตลาดน้อยพี่วีหลังๆบูมมากแต่ก่อนเนี่ยน้อยคนที่จะรู้แถบเซียนกงตลาดน้อยอะไรแบบนี้แต่ตอนหลังพอแบบมีพวกเนี่ยนะคะแนะนำอุ้ยเรามาเที่ยวที่นี่ซอกซอยแนะนำปุ๊บ ก็กลายเป็นว่าฮิปสเตอร์หรือว่าใครที่พยายามจะทำให้ตัวเองเป็นฮิปสเตอร์แล้วก็มาแล้วก็เดินไปโวกเวียกเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครไปแถวชุมชนตลาดน้อยซึ่งเป็นเมืองเก่าเนี่ยคือบ้านเขาก็อยู่กันอย่างนั้นเลยนึกออกไหมฮะทีวีประตูบ้านแล้วพอคุณมาเป็นหมู่คณะเจียวเจ้าม้าบอมันก็คือเสียงดังไปในบ้านเขาจะพักผ่อนเขาจะนอนหลับดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นแบบอยู่แล้วมันรำคาญถึงแม้โอเคนักท่องเที่ยวมาก็ดีเดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้านเราให้เป็นร้านกาแฟคาเฟ่แต่มันไม่ใช่ทุกบ้านที่เขาอยากจะเปลี่ยนบ้านเขาให้เป็นคาเฟ่นึกออกไหมมันเป็นดาบสองคมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นแบบcommunity based tourism เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเราไปกำหนดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไม่ได้ฮะแต่วิถีชุมชนเนี่ยมันจะไปเพื่อที่จะตอบรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ชุมชนนั้นอีกต่อไปมันไม่ใช่เสน่ห์ของชุมชนนี่อีกต่อไปเพราะว่าเขาก็ต้องทำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้อำนวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของการท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าจะเน้นเรื่องของCBT community based tourism กันเยอะแยะมากมายการเที่ยวแบบยั่งยืนแต่มันทำไปทำมามันไม่ยั่งยืนแถวบ้านผมก็เป็นคลองต่างๆเนี่ยฮะบางเชือกหนังพระใหญ่ตอนนี้ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยโอ้ผมดังมากแรกๆที่ไปเนี่ยแบบไม่มีใครเลยตอนนี้โอ้โหปูเป้จะบ้าตายให้ตรงคลองด่านนั่นนะคลองก็เล็กอยู่แค่นั้นแล้วก็แต่ละลำที่มากันนะครับแล้วก็ขยะกลับมาอีกแล้วในคลองเหล่านี้เมื่อวันจันทร์เพิ่งพาทูตแคนาดาไปปล่อยปลาท่านจะหมดวาระนะครับแล้วก็พานั่งล่องเรือแล้วก็เชิญทูตเบลเยียมเชิญทูตอาร์เจนตินามาด้วยเนี่ยแล้วก็นั่งนึกในใจแบบว่าบางทีก็คิดถึงช่วงโควิดเหมือนกันเนาะจราจรก็สะดวกสบายน้ำนี่สะอาดเลยนะฮะคลองแถวบ้านผมเนี่ยคือ
ไปเลยนะปูเป้นี่กลับมาเละเหมือนเดิมความมักง่ายทิ้งขยะทั้งคนในชุมชนเองแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยซึ่งแบบมันคุมไม่ได้ไงปูเป้มันน่าเสียดายมากสิ่งเหล่านี้นะครับคือเรากำลังพูดถึงพฤติกรรมนะครับที่มาจากอีกระแสทำคอนเทนต์บ้าๆนี่แหละนะฮะก็หวังว่าจะมีสำนึกเกิดขึ้นในคนที่เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียนะครับว่าต้องหยุดสิ่งเหล่านี้ปูเป้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนเลยครับคุณทำคอนเทนต์แต่คุณไม่มีคอนเทนต์อ่ะคือคุณไม่มีคอนเทนต์ก็อย่าทำคอนเทนต์อย่าพยายามเบื่อมากเลยคำนี้คำแบบทำคอนเทนต์อ่ะปูเป้เราเป็นสื่อเบื่อคำนี้ปูเป้ถูกก็หวังว่าความเฟือใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะเฟือของแบบอะไรก็ให้มันเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันจะเยอะจนคนเริ่มเบื่อไปเองนะคะแล้วอาจจะมีสิ่งใหม่ๆหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะอยากกลับไปหาสิ่งที่มันเรียบง่ายที่มันจริงที่มันไม่ใช่เป็นโลกของความปรุงแต่งแบบโหมประโคมความรวยอวดโชว์วิถีชีวิตจอมปลอมเบื้องหลังอ้าวที่แท้หมุนเงินไม่ทันแต่ไม่ได้เบื้องหน้าในชานอลฉันต้องแบบอูฟูโอมาเกเซอะไรแบบเนี้ยคือไม่จำเป็นหรอกนะคะว่าเราแบบชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันใช่เราติดตามชีวิตของบุคคลที่เขาอาจจะมีกินมีใช้มากกว่าแต่ก็อย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจริงเพราะว่าก็เราก็เห็นหลายคนใช่ไหมล่ะที่แบบวุ้ยในโลกโซเชียลแบบเงินถุงเงินถังเนาะแต่พอชีวิตจริงแบบไปไล่ยืมชาวบ้านติดหนี้ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบทำอะไรที่มันเทาๆคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันก็ไม่ใช่ชีวิตจริงเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าอยากจะไปเที่ยวเราเหมือนสมัยก่อนเลยสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตน่ะสมัยก่อนเราอาจจะซื้อแบบพวกล้นลีแพลเน็ตหรือว่าหนังสือแปลภาษาไทยใช่ไหมเป็นคำแนะนำที่ดีอย่างเนี้ยคุณก็เอามาเป็นไกด์ไลน์ก็ได้ว่าอ้าวเว็บไซต์สถานกงสุลอะไรต่างๆนะเขาก็จะมีแนะนำอยู่แล้วสิ่งที่ควรและไม่ควรนะคะการศึกษาภาษาท้องถิ่นเล็กๆน้อยๆไม่ทำให้เสียหายไม่ใช่ว่าไปฉันพูดไม่ได้แล้วฉันก็ได้แต่อังกฤษเพราะว่าบางสถานที่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะรู้สึกดีถ้าเราไม่พยายามจะสื่อสารกับเขาเนาะอยู่เดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันเราดาวน์โหลดเป็นออฟไลน์ดิกชันนารีก็ได้ไม่ต้องต่อเน็ตเราก็สามารถพยายามคือเวลาเขาเห็นความพยายามของเราแน่นอนคนดีๆเขาก็ยินดีที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารถามทางห้องน้ำอะไรต่างๆเงี้ยนะคะแล้วมันก็มีเสน่ห์ออกนะครับได้มี human interaction มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคนคือไปเที่ยวคือการไปถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ไปมีเซ็กซ์อย่างเดียวคือคุณจะต้องวางมือถือแล้วก็ไปถึงสถานที่นั้นจริงๆคืออยู่กับมันหน่อยนะครับไม่ใช่มัวแต่มือถือคอยจะถ่ายแล้วคุณไม่ได้เสพคุณไม่ได้เข้าถึงสถานที่นั้นเลยเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่มันเวลามันก็ย้อนกลับมาไม่ได้นะครับบางทีคุณไปเหมือนคุณไปถึงแต่เหมือนกับคุณไปไม่ถึงอ่ะคุณแค่เอาตัวเองไปพักที่นั่นน่ะแต่ว่าคุณไม่ได้เข้าถึงสถานที่นั้นเลยมันน่าเสียดายนะครับอ่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากด subscribeตัวเลขยอด subscription ของเราก็เพิ่มขึ้นเป็น organic growth แต่ก็เพิ่มขึ้นเป็นรายวันเลยนะครับก็ใกล้จะ 18,000 แล้วนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อๆกันให้คนมาเป็น community มาเป็น groupies ของเรานะครับในรายการ Nomad Media ในช่อง Nomad Media Thailand กับรายการ Thailand Morning Call และรายการอื่นของเรานะครับที่มีอยู่แล้วแล้วจะมีอยู่ในอนาคตและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและขอบพระคุณ The States Times ด้วยนะครับรวมไปถึง Bangkok I Love You พันธมิตรของเราที่นำเอาคอนเทนต์ของเรานั้นไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ DJ ปูเป้ผมวารินและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ